ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพี่อ้วนมีเงื่อนไขหากต้องส่งข้าว10ปีให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าอ้วนภูมิธรรมคิดอะไรแล้วก็บอกว่าเอ๊ะแล้วข้อมูลที่ต่างนะครับที่ผ่านมานะครับคุณอ้วนถามว่าถ้ามีการเอาข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่าแค่กิโลละ5บาทเนี่ยต้องมีคนรับก็คุณเป็นรัฐบาลไม่ใช่นะครับตอนนี้คุณอ้วนภูมิธรรมลืมไปหรือเปล่าว่าตัวคุณเป็นรัฐบาลและรัฐบาลที่แล้วที่มีการระบายข้าวออกไปก็คือนะเป็นรัฐมนตรีที่ร่วมกับรัฐบาลคุณอยู่ตอนนี้นะพรรคการเมืองที่มีการขายข้าวตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วก็ร่วมกับคุณผสมพันธุ์อยู่กับคุณในรัฐบาลนี้ไม่ใช่หรอครับคุณอ้วนทำไมคุณไม่จัดการทำไมคุณไม่ดำเนินการสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่แค่ออกมาพูดไม่ใช่แค่ออกมาให้ข่าวลงมือทำด้วยครับถ้าคุณคิดว่ามีการขายข้าวระบายข้าวออกไปเนี่ยเอาข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่าแล้วทำให้รัฐส่งผลเสียตั้งคณะกรรมการครับตรวจสอบครับดำเนินคดีครับเอาผิดครับอย่าดีแต่พูดครับกล้าทำหรือเปล่าล่ะครับอ้วนกล้าทำหรือเปล่าหรืออ้วนได้แค่พูดหรืออ้วนได้แค่มีวาทกรรมแต่อ้วนไม่กล้าลงมือทำเพราะตอนนี้อ้วนผสมพันธุ์กับรัฐบาลชุดที่แล้วที่ระบายข้าวออกไปใช่หรือเปล่าครับอ้วน14พฤษภาคม2557ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนะครับนอกสถานที่หรือครม.สัญจรถึงการส่งหนังสือไปถึงกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้ตรวจสอบสารปนเปื้อนในข้าวที่เก็บไว้10ปีว่าไม่ขัดข้องหากส่งให้นะหากต้องการให้ส่งหนังสือไปถึงมหาวิทยาลัยนะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นทางการแต่ต้องหารือกันทั้งหมดก่อนมิฉะนั้นก็จะร้องกันไม่รู้จบขอให้หยุดดราม่าถามว่าจะทำไปทำไมเพราะไม่ใช่แค่ทำลายพาณิชย์แต่เป็นการทำลายทั้งประเทศให้ด้อยค่านะคุณค่าของข้าวไทยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันคือไม่ได้ด้อยค่าพาณิชย์ครับไม่ได้ด้อยค่าข้าวไทยครับแต่คุณเองมากินโชว์ทำให้ด้อยค่าเองหรือเปล่าวันนี้คุณกลัวนะความจริงเปิดเผยคุณกลัวความจริงปรากฏจึงไม่กล้าเพราะสิ่งที่คุณทำนะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่สมควรจะทำกันหรือเปล่าครับคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถ้าตรวจสอบออกมาแล้วข้าวนั้นเกิดไม่ใช่ข้าว10ปีข้าวนั้นเกิดมีการซุกซ่อนหรือข้าวนั้นเกิดมีสารอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณบอกว่าเป็นการทำลายพาณิชย์ใครเป็นคนทำลายครับก็คุณเป็นคนทำลายเองเพราะคุณเป็นคนกินข้าวโชว์พอกินข้าวโชว์แล้วมีคำถามมีปัญหาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาตอนนี้สื่อต่างประเทศตีข่าวเรื่องนี้แต่คุณบอกว่าการเอาไปตรวจสอบเป็นการทำลายพาณิชย์และเป็นการทำลายประเทศด้อยค่าข้าวไทยคุณอ้วนคุณคิดอะไรผิดหรือเปล่าคนที่ทำลายคือคุณอ้วนภูมิธรรมเองนานมาแล้วที่ปิดโกดังไม่ให้ใครเข้าไปตรวจสอบแต่กลับนำข้าวมาขายแล้วบอกเป็นข้าวเน่าขายกิโลละ5บาททำไมถึงได้เงียบโดยไม่พูดถึงการตรวจสอบแต่การขายข้าวครั้งนี้ราคานะไม่ต่ำกว่าที่คุณเคยขายถ้าหากเป็นข้าวเน่าอย่างที่กล่าวหานะครับก็ขายเป็นอาหารสัตว์ได้ราคา5บาทต่อกิโลแต่ครั้งนี้หากขายได้ราคา10บาทถึง20บาทต่อกิโลกรัมก็เป็น เพราะมีคุณภาพค่ามีคุณค่าถึงเวลานั้นนะครับย่อมมาตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรทำไมถึงขายข้าวได้ราคานั้นขอฝากให้กันช่วยคิดอย่าใช้จินตนาการมากส่วนการตรวจสอบนะเมื่อขบวนการแล้วเสร็จสิ้นถึงขั้นตอนไหนแล้วถึงเวลาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบก็ต้องทำทั้งนี้ฝากถึงคนถามที่พูดว่าตนพาหลายหน่วยงานไปตรวจสอบข้าวแล้วกล่าวหาว่าเป็นการรับรองนักการเมืองครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับคำถามคือสิ่งที่คุณบอกคุณตั้งคำถามคุณก็ตรวจสอบสิครับคุณก็ตรวจสอบสิครับนะว่าเอ้ยมีการเอาขายเนี่ยเอาข้าวเนี่ยนะครับดีไปขายข้าวเน่าแล้วได้กิโลละ5บาทตรวจสอบสิครับเก่งจริงตรวจสอบเลยครับภูมิธรรมอย่านิ่งอย่าเฉยอย่าพูดแบบนี้ครับแล้วบอกว่าเฮ้ยครั้งนี้นะครับถ้าเอามากินโชว์พอเอามากินโชว์แล้วจะขายได้10บาทต่อ20บาทต่อกิโลคำถามคือเมื่อปี57คุณไปฟังนะครับคนที่คุณเอาไปนะไปร่วมงานด้วยเนี่ยเขาเป็นคนพูดเองว่าปี57เขาซื้อนะครับข้าวโกดังนี้นะเมื่อปี57ครับเขาซื้อข้าวโกดังนี้ในราคาข้าวหอมมะลิเกศ2กิโลละ20บาทเยอะกว่านี้ไหมแต่ที่เขาไม่เอาไปเพราะข้าวเวลาที่เอาไปแล้วล็อตนึงเนี่ยมันไม่ใช่ข้าวหอมมะลิกลายเป็นข้าวขาวตรวจสอบสิครับว่าโครงการรับจำนำข้าวมีการทุจริตมีการโกงหรือเปล่านะแต่วันนี้มาพูดถึงเรื่องข้าวเน่า
แล้วไม่ให้ตรวจสอบบอกว่าถ้าตรวจสอบเนี่ยเป็นการทำลายกระทรวงพาณิชย์คุณเองที่เป็นคนทำลายกระทรวงพาณิชย์เป็นคนทำลายประเทศและด้อยค่าข้าวไทยคือตัวคุณเองเพราะคุณมากินโชว์คุณคิดว่าหน้าตาอย่างคุณการันตีเหรอครับการันตีอะไรได้ครับคุณไม่มีค่าอะไรเลยเพราะคุณเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนและหักหลังต่อประชาชนเพราะฉะนั้นคุณไม่มีค่าที่จะมาการันตีอะไรทั้งนั้นฝากไว้ครับจากใจประชาชนคนหนึ่งมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ